หากท่านผู้ชมต้องการขอสมัครใช้อินเทอร์เน็ต 3BB แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามโอกามิเจและดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเน็ตเร็วเน็ตแรงต้อง 3BB สมัครได้ทั่วประเทศไทยเลยนะเสียงธรรมชาติสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอกามิเจนะครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดกันนะครับไปกันบนดอยเลยล่ะบนภูเขาเลยนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศแคสเกมกันบ้างนะครับในภารกิจวันนี้เราก็จะมาหาเห็ดอะไรจะเป็นเห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดลมนั่นเองนะครับแต่คือว่ามันมีบางช่วงนะครับที่โทรศัพท์เกิดอาการกากขึ้นมานะครับก็คือว่าวิดีโอเนี่ยมันเสียไปนะครับแต่ว่าเราสามารถกู้ได้แต่ว่าเสียงมันไม่มีโธ่เอ้ยลงทุนไปถ่ายจริงทั้งทีโอเคครับเอาเป็นว่าภาคใหม่เองก็ได้นะครับเห็ดนี้ก็จะขึ้นตามขอนไม้นะครับแล้วก็มันก็จะมีฤดูที่มันออกนะครับก็ประมาณปลายฝนต้นหนาวประมาณนั้นนะครับลักษณะของเห็ดนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะจะพูดทำไมแบบนั้นก็ถ้ามันแข็งไปนะหรือว่ามันแก่มันก็จะแข็งนั่นแหละแต่ว่ามันสามารถเอามาแช่น้ำกลับมาทำอาหารได้ครับเป็นเห็ดที่แตกต่างจากเห็ดอื่นนะใช้ได้เลยก็ราคาในท้องตลาดในวันอัพคลิปตอนนี้ก็ประมาณกิโลละ200บาทนะครับแล้วเราจะโฆษณาเห็ดหรือว่าเรามาหาเห็ดแล้วเนี่ยก็ในวันนี้ผมก็มากับคุณแม่ของผมนั่นเองนะครับมีไหนแล้วไม่รู้นะคุณแม่ตรงหน้าเราก็จะมีขอนไม้อยู่อีกหนึ่งขอนนะครับนี่เลยมันก็จะออกประมาณนี้นะครับมันไม่ออกทุกขอนนะครับมันเลือกขอนที่จะออกด้วยเป็นเห็ดที่เรื่องมากมากเธอเอ้ยตอนนี้คุณแม่ก็หยิบขอนไม้ที่มีเห็ดอยู่มาให้ครับเราต้องไปเอาก่อนนี่เลยครับแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเอาขอนไม้อันนี้กลับบ้านนะครับแต่ก็ผมก็ลืมจนได้แล้วก็เผลอเก็บเห็ดไปอีกเธอเอ๋ยในช่วงเวลาที่ไปเก็บเห็ดนี้ก็เป็นประมาณเวลาบ่าย3โมงนะครับก็ช่วงเช้าก็ฝนตกมาแล้วนะก็ทำให้พวกดินเนี่ยเปียกไปด้วยแล้วตอนนี้เราก็ต้องรีบกลับไปเก็บเห็ดที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับเรายังไม่ได้เก็บเลยที่แต่งตัวมิดชิดแบบนี้เพราะว่าในป่ามียุงเยอะนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่อย่างนั้นเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกด้วย เดี๋ยวผมจะให้ดูเห็ดที่มีลักษณะเริ่มแก่แล้วนะครับอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้นี่เลยครับมันก็จะแข็งมากนะครับติดแน่นมากมันก็จะไม่เหมือนเห็ดอื่นที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับเพราะว่ามันไม่ยุ่ยแล้วก็เน่าสลายไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันบ้างเราก็เจอเห็ดอีกหนึ่งที่แล้วครับผมตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นขอนไม้นะครับแต่เป็นตอไม้เก่าๆซึ่งคุณแม่บอกว่าเห็ดนี้น่าจะอายุประมาณ 2-3 วันนะครับมันก็จะโตประมาณนี้นะครับรู้สึกเหมือนว่าเรามาทำสารคดีเห็ดอะไรประมาณนั้นเลยนะเป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าฝนใกล้จะมาแล้วครับโถเอ้ยเราจะต้องรีบออกจากในป่านี้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นนี่เปียกฝนแน่ไม่ได้เตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเมฆเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมืดละแถวนี้กล้องก็กากจุงโชคดีแล้วครับก่อนจะกลับรู้ไหมครับว่าเราเจออะไรเราเจอเจ้าเห็ดนี่ครับเขาเรียกว่าเห็ดลมนะครับเป็นเห็ดที่เอาไปปิ้งนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ากล้องชัดหรือเปล่านะแบบน่ากินมากเราจะไปดูว่ามีดอกอื่นหรือเปล่านะครับอยู่เลยลูกคิดว่าน่าจะมีอยู่นะมีหรือเปล่าไม่น่าลงเหลือครับคือว่าเราโชคดีที่สุดละได้มาหนึ่งดอกเจ้านี่นี่ไม่ใช่นะครับเจ้านี่เอามือโผล่เถยไม่ใช่นะครับเจ้านี่เพราะว่าเจ้านี่มันเป็นเห็ดพิษกินไปนี่เรียกได้ว่ารวมญาติเลยนะครับเฮ้ยเห็นแล้วครับ
ึกว่าจะไม่มีแล้วนะเอ้ยอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งกระปุ่มหนึ่งดอกเล็กๆครับได้มา2อันแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อนะครับโอ้ยจะหกล้มหลังจากเกือบหกล้มเมื่อกี้นะครับก็ได้เห็ดนี่มานะครับเป็นเห็ดที่มีหน้าตาสีม่วงนะครับเรียกว่าเห็ดเงิบนะไม่ใช่เป็นเห็ดแบบหน้าเศร้านะครับจำไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเรียกว่าเห็ดอะไรแต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะและตอนนี้เราก็ต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าฝนกำลังจะตกแล้วนั่นเอง ก็สำหรับพาร์ททำอะไรดีวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะและเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนแล้วกันครับผมบ๊ายบายครับ